สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ช่องพังน้ำหวานทุกๆท่านนะคะสวัสดีกับบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะวันนี้ควันลอยนะคะก็พาน้องน้ำหวานนะคะเดินออกกำลังกายอีกเช่นเคยนะคะเดินออกกำลังกายกินอาหารธรรมชาติไปด้วยนะคะแล้วก็เดินออกกำลังกายไปด้วยนะคะนี่ค่ะก็เดินไปเรื่อยๆก็จะไปกินน้ำอาบน้ำนะคะแต่ก่อนจะไปอาบน้ำก็จะเดินชมทุ่งนาอันสวยงามนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็เดินมาได้เรื่อยๆนะคะนางก็หยุดชะงักนะคะเพราะว่าบางทีก็เจออาหารที่ชอบนะคะก็หยุดพักกินนะคะเดินนะคะนี่ค่ะเดินอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายนะคะสาวน้ำหวานชมบรรยากาศที่ทุ่งนาอันแสนสวยงามนะคะนี่ค่ะดูตูดนะคะแม่แม่ FC นี่ก็กินอาหารไปด้วยนะคะกินไปด้วยเดินไปด้วยนะคะอันนี้เขาเห็นเครือไม้นะคะเขาก็แวะกินนะคะนี่ค่ะสวยนะคะเป็นภาพบรรยากาศที่สวยนี่ค่ะนี่ก็กินอาหารเรื่อยๆนะคะวันนี้ฟรีสไตล์ให้น้องน้ำหวานนะคะได้ผ่อนคลายนะคะคุณพ่อตามใจเลยนะคะวันนี้ตามใจทุกๆวันนะคะสำหรับสาวท้องใหญ่นะคะนี่ค่ะไงคะคนลอยสวัสดีครับไปใส่นอกค่ะนี่เฮาไปอาบน้ำครับผมอาบน้ำนะคะผมแล้วก็เข้าหลักครับผมเข้าสิเปลี่ยนหลักทุกวันครับค่ะเดี๋ยวเดินออกกำลังกายด้วยเนาะครับผมนี่ค่ะจะพาเดินทุกวันครับค่ะพร้อมเวลาค่ะเหมือนได้ผ่อนคลายไปในตัวนะคะแม่แม่ FC สาวขนตายาวนะคะยังไม่ได้อาบน้ำนะคะแต่ก็กินอาหารไปด้วยนะคะเดินชมบรรยากาศออกกำลังกายไปด้วยนี่นะคะก็เดินมาเรื่อยๆนะคะนางก็เดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะถึงที่อาบน้ำแล้วนะคะนางก็จะเดินไปช้าๆนะคะค่อยๆลงนะคะสาวน้อยน้ำหวานเป็นบรรยากาศที่เย็นสบายมากๆเลยนะคะที่นี่การที่ทำให้นางได้เดินได้กินนะคะจะไม่ทำให้นางเครียดนะคะก่อนจะชิมอาหารตลอดทางนะคะนางก็ค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะคะยืนชะงักนะคะบางทีนางก็ขัดนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยอาจจะลูกนางดิ้นแรงนะคะเดี๋ยวก็ต้องค่อยๆเดินนะคะเดินไปด้วยกินอาหารไปด้วยเล็กๆน้อยๆนางเก็บกินหมดนะคะน้องน้ำหวานนี่ค่ะนะคะควายลอยก็อาบน้ำให้ส่วนน้องน้ำหวานนะคะก็กินอาหารไปด้วยนะคะมีความสุขนะคะน้องน้ำหวานกับคุณพ่อเขานะคะกินไปด้วยอาบน้ำไปด้วยมีความสุขมากๆเลยเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนที่ผูกใหม่นะคะ
ปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไม่กี่วันนะคะควันลอยก็จะเอาน้องน้ำหวานนะคะไปที่โรงช้างแล้วนะคะว่าน้องก็มีอาการที่แบบเจ็บๆเตือนบ้างแล้วนะคะแม่ๆ FC ค่ะน้องน้ำหวานก็อาบน้ำเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็ไปที่พักของตัวเองนะคะก็เดินไปเรื่อยๆเช่นเคยนะคะแม่ๆ FC ค่ะเดินอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายเช่นเคยค่ะนี่น้องน้ำหวานก็เดินมาเรื่อยๆนะคะก็เปลี่ยนสถานที่นะคะถูกตอนกลางวันนะคะตอนนี้ก็พักกินเครือเช่นเคยนะคะแม่ FCนี่นะคะบรรยากาศสบายสบายนี่คือนางอารมณ์ดีนะคะคือเขาอารมณ์ดีได้กินของที่ชอบนะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะนี่ค่ะกินไปด้วยเดินไปด้วยนี่ค่ะนี่ล้าวเอาล้าวเอาเลยนะคะชอบมากน้ำหวานบอกดูตูดนะคะนี่ค่ะกินเสร็จเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะจนถึงที่พักนะคะที่พ่อเตรียมหาไว้ให้นะคะพ่อก็ดูที่พักให้แล้วนะคะนี่นะคะก็ถึงที่พักตอนกลางวันแล้วนะคะแม่ๆ FC นี่ค่ะหลังจากเดินชมบรรยากาศเดินกินหญ้ามาเรื่อยๆนะคะกินน้ำอาบน้ำเสร็จนะคะก็เดินกลับมาเรื่อยๆนะคะมาได้ที่พักใหม่นะคะใต้ต้นไม้นะคะก็มีหญ้าเครือที่นางชอบไว้นะคะที่พ่อขอเตรียมไว้ให้นะคะเราก็จะเอาสับปะรดนะคะกับหญ้านะคะมาเอาไว้ให้นางตรงนี้นะคะแล้วช่วงประมาณกลางวันนะคะควันลอยก็จะมาดูนะคะมานอนที่นี่มานั่งเล่นนอนเล่นที่นี่นะคะตอนนี้พ่อเขาก็หาที่หลักที่ผูกให้นะคะน้องน้ำหวานก็กินหญ้าสบายใจเลยนะคะนี่กินอย่างมีความสุขนี่คืออาการอารมณ์ดีนะคะแม่ๆ FC นี่ค่ะอารมณ์ดีนะคะล้าวเอาล้าวเอาเลยนะคะถ้าเจอเครือไม้นะคะที่ชอบนะคะเขาก็จะล้าวกินเลยหลังจากที่หาที่ผูกให้น้องน้ำหวานเสร็จนะคะควันลอยก็จะไปเอาสับปะรดมาให้ไว้ตรงนี้นะคะทิ้งไว้ให้นะคะเอาหญ้าไว้ให้นะคะนี่ควันลอยก็จะเดินไปแล้วนะคะแล้วตอนช่วงกลางวันก็มาเฝ้าดูนะคะน้องน้ำหวานมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะเพราะว่านางอยู่เชือกเดียวไม่มีเพื่อนนะคะค่ะควันลอยก็จะไปเอาสับปะรดแล้วนะคะนี่นะคะควันลอยก็จะไปเอาสับปะรดเนาะครับค่ะตอนกลางวันเราก็จะมาดูเนาะมานั่งเล่นนอนเล่นที่นี่ปะรดมาแล้วครับผมมาจองให้กินครับตอนกลางวันด้วยตอนกลางคืนด้วยครับค่ะเอามารุดหนึ่งแล้วเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากแม่ๆ FC นะคะทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ควานลอยและน้องน้ำหวานด้วยนะคะ
ฝากกดไลค์กดติดตามช่องพังน้ำหวานด้วยนะคะทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้น้องน้ำหวานตลอดมานะคะฝากติดตามน้องน้ำหวานด้วยเด้อค่ะรักน้อยๆแต่ขอให้รักน้ำหวานนานๆเด้อค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ